بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي في أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกๆคนนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี้ก็ฟังอาจารย์อับดุลลตีฟตำราเรียนได้พูดถึงเรื่องละหมาดละหมาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องควบคู่ไปกับเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะตราบใดที่เรายังบรรลุเมื่อเราบรรลุอิทธิภาวะจะเจ็บจะไข้ยังไงก็แล้วแต่อย่าทิ้งละหมาดเพราะละหมาดนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ละหมาดนั้นเป็นสื่อระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้ามีอะไรก็บ่นต่อพระผู้เป็นเจ้ามีอะไรก็ฟ้องต่อพระผู้เป็นเจ้ามีอะไรก็พูดกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ได้ยินอัลเลาะห์รู้เพราะฉะนั้นบ่นกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์รับรู้รับฟังเพราะเรานั้นคือบ่าวคนหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรื่องที่ผมจะคุยกับพี่น้องวันนี้นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวในที่นี้ก็คือความรักความเมตตาความสงสารการช่วยเหลือการแบ่งปันการให้อภัยการขออภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่ามุสลิมทุกคนนั้นจะต้องมีอยู่ในจิตใจของเขานี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาทุกๆคนอย่าเป็นคนตนีอย่าเป็นคนขี้เหนียวอย่าไปเห็นเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเฉพาะตัวเราเองนั่นไม่ใช่เพราะเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นส่งลงมาให้เราเกิดอยู่บนโลกใบนี้เพื่อทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทำไปแต่พี่น้องมันคืออามันอัลเลาะห์ยังรักทุกๆคนเลยไม่ว่าเขาจะเป็นกาเฟรไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมไม่ว่าเขาจะเป็นใครกันแล้วแต่เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงสร้างเราสร้างสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์เมตตาทุกๆคนทุกๆสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ก็อยากจะให้เรานั้นน่ะรักเมตตาสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมาสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมานั้นเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะใกล้ตัวเราก็คือเรื่องความเป็นคนความเป็นพี่น้องความเป็นเครือญาติความเป็นมุสลิมสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์ใช้เหล่านั้นทําดีกับคนทุกๆคนดังนั้นหัวข้อในวันนี้จึงเป็นหัวข้อว่าที่ว่าวันนี้ท่านขอดุอาแล้วหรือยังการขอดุอาเนี่ยนะครับส่วนมากเราจะขอให้กับตัวเราเองไม่ห่วงคนอื่นเลยขอให้กับตัวเราเองก็ยาอัลเลาะห์ขออภัยโทษให้กับฉันได้เถอะนะแต่คนอื่นจะเป็นยังไงช่างหัวมันลูกจะเป็นยังไงหลานจะเป็นยังไงพี่ป้าน้าอาเครือญาติจะเป็นยังไงช่างหัวมันไม่ใช่เรารักตัวเราเองเราก็ต้องรักพี่น้องของเราด้วยดังนั้นหัวข้อจึงมันเป็นนี้จึงเป็นเรื่องว่าขอดุอาแล้วหรือยังขอให้ใครล่ะครับขอให้ตัวเราเองขอให้กับพ่อแม่ของเราทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปแล้วแล้วก็ขอให้ใครครับขอให้กับลูกหลานของเราลูกคนนู้นลูกคนนี้หลานคนนั้นหลานคนนี้เราขอดุอาให้เขาแล้วบ้างหรือเปล่าแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็ต้องขอให้กับพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราพี่น้องมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมขอให้เขานั้นได้รับฮิดายะห์เพราะเรานั้นได้รับฮิดายะห์แล้วได้รับทางนำแล้วเราก็ควรที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคนที่เขายังไม่ได้รับทางนำไม่ได้รับความเมตตาหน้าที่ของเรานั้นคือขอเพราะเรารักเขาเหล่านั้นถ้าเราไม่รักเขาเหล่านั้นเราก็จะไม่ขอจะเป็นการขาดทุนอย่างย่อยยับหรืออย่างยิ่งถ้าหากเรานั้นเห็นกับตัวเราเองขอให้กับตัวเราเองแต่เราไม่คนไม่ขอให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นการดุอาในวันนี้กับดุอาที่จะบอกกับพี่น้องในวันนี้ก็คือขอให้กับตัวของท่านก่อนสิ่งแรกคือขอให้ตัวของท่านเสร็จแล้วก็ขอให้กับพ่อแม่ของเราดุอาสั้นๆ
ดูอาที่อ่านแล้วดูอาที่พี่น้องได้ท่องอย่าลืมอย่าลืมนะครับสิ่งที่แรกสิ่งแรกก็คือ1ขออะไรครับขอให้กับตัวเราเองดูอาสั้นๆเราท่องแล้วนะครับที่ผมจะพูดตรงนี้ก็คือต้องการที่จะเตือนพวกเราทุกๆคนนะครับเตือนเราอย่างน้อยๆให้วันนึง5เวลาหลังละหมาดดูอาต้นที่1ก็คือขอให้กับตัวเราคือร็อบบิกฟิรีวาลีวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอผมเขียนคำอ่านไว้ให้ด้วยนะครับร็อบบิกฟิรีวาลีวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอเราท่องได้นะครับแต่เราไม่ได้อ่านเราท่องได้แต่เราไม่อ่านอย่างน้อยๆวันละ5เวลา5ครั้งต่อวันนะครับจริงๆแล้วขอให้ได้เยอะๆพ่อแม่ของเรานั้นน่ะรอดุอาจากเราทุกครั้งที่ลูกขอดุอาอัลเลาะห์ก็จะเพิ่มผลบุญให้กับพ่อแม่ที่อยู่ในกุโบร็อบบิฟิลีโอยาอัลเลาะห์ขออภัยกับฉันด้วยเถิดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดฉันอาจจะผิดพลาดโดยที่ทำโดยที่ไม่รู้ตัวเวลานั้นเวลานี้ช่วงนั้นช่วงนี้ขออัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดแล้วก็ขอให้กับพ่อแม่ของฉันพ่อแม่ของเราในอดีตพ่อแม่ของเราที่จากเราไปเนี่ยในอดีตอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนศาสนาเพราะครูบาอาจารย์ในอดีตนั้นอาจจะน้อยแต่ปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์เยอะแยะซึ่งไม่เหมือนกับเราที่เรานั้นได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนจากอาจารย์ท่านนู้นจากสื่อตรงนี้จากสื่อตรงนั้นมากมายเหลือเกินพ่อแม่ของเราที่จากไปอาจจะไม่ได้เรียนความรู้อาจจะน้อยกับเราเรามีโอกาสอาจจะผิดพลาดพ่อแม่อาจจะทำอะไรผิดพลาดไปในอดีตเราผู้เป็นลูกเราก็ควรที่จะมีโอกาสที่ว่าช่วงนี้คือช่วงที่เรายังมีโอกาสดุนยาคือสถานที่แห่งการเก็บเกี่ยวอามันให้ได้เยอะหนึ่งในนั้นก็คือดุอานั่นเองขอดุอาให้กับพ่อแม่เราเพราะพ่อแม่ของเราเนี่ยอยู่ในกุโบสถ์ตอนนี้คนที่อยู่ในกุโบสถ์นั่นนะเขารอรอใครครับรอดุอาของคนเป็นรอดุอาของพวกเราเนี่ยครับรอดุอาของคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยขอดุอาให้กับเขานะครับร็อบบิฟิรีวาลีวาลีไดยะขอให้กับบิดามารดาของเรานะครับวะรฮัมฮุมาอภัยโทษไม่พอนะครับขอรอทรงเมตตาด้วยถ้าอัลลอฮ์เมตตาความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้บ่าวนั้นได้รอดพ้นจากการทรมานความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับจะทำให้บ่าวนั้นน่ะเข้าสวรรค์นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะความเมตตานะครับอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเอาอาจารย์แล้วงั้นก็ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องบวชไม่ต้องอิบาดะห์ต่างๆนั้นเป็นสะพานเป็นสื่อที่จะทำให้อัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาเรายิ่งทำมากเท่าไหร่ความเมตตามันก็จะมากขึ้น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 นะครับเพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยจะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ข้อที่หนึ่งขออภัยโทษข้อที่สองขอให้อัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาเมตตาเราน่ะคือยังไงครับดูแล้วกันเราตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เรารักลูกของเรายังไงตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีงานมีการทำออกเรือนไปแล้วอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเราเนี่ยดูแล้วกันว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามายังไงเมตตาเรายังไงกว่าจะโตมากว่าจะเป็นอยู่มาอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยเป็นคนดีมีอีหม่านเป็นลูกที่ซอและมีงานมีการทำเป็นที่รักคนนู้นก็ชมคนนี้ก็ชมสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นผลงานจากพ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราจะต้องขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้กับพ่อแม่ของเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็คงจะไม่มาอยู่อย่างนี้ได้หรอกไม่มีศาสนาเพราะพ่อแม่นั้นเข็นเราตีเราบอกเราสอนเราเตือนเราให้รู้จักศาสนาเราจึงได้เติบใหญ่เติบโตมาอยู่ในคันลองคลองธรรมอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์นี่ดุอาต้นที่หนึ่งที่เรานั้นขอให้กับตัวของเราขอให้กับผู้บังเกิดเก้าของเราขอให้กับพ่อแม่ของเราคือร็อบบิฟิรีวาลีวาลีไดยะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีซอกีรอนี่คือดุอาต้นที่หนึ่งเมื่อเราขอให้กับตัวเราแล้วเราขอให้พ่อแม่เราแล้วตอนนี้แหละครับเรามีลูกเรามีเครือญาติเรามีหลาน
เรามีลูกมีเครือญาติมีหลานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาและทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านตัวของท่านรอดแล้วอะห์ลีกุมอะห์ลีกุมก็คือบรรดาลูกลูกหลานหลานเครือญาติพ่อแม่พี่พี่ป้าน้าอาลูกปู่พี่ลูกปู่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือเครือญาติทั้งหมดเลยเราขอให้เราอย่างเดียวไม่พอเราต้องขอให้กับเครือญาติของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เห็นว่าลูกคนนั้นเป็นอย่างนี้หลานคนนี้เป็นอย่างนู้นหลานคนนู้นเป็นอย่างนี้เราเห็นเรารู้เราก็ต้องบอกเราก็ต้องเตือนแน่นอนการเตือนการบอกนั้นอาจจะมีผลลัพธ์ออกมาหรือผลเสียออกมาหรือการตอบโต้ออกมาในทางที่ไม่ดีอดทนครับพี่น้องอดทนเพราะสิ่งที่เราทำไปนั้นเนียดของเราก็คือเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่อเผยแผ่ศาสนาเพราะฉะนั้นความอดทนนั้นมันจะต้องมีอยู่อดทนให้ได้เยอะเพราะรางวัลของคนอดทนนั้นน่ะไม่สามารถคณานับได้ไม่สามารถคณานับได้เพราะฉะนั้นอดทนและคนอดทนนั้นอัลลอฮ์จะอยู่กับคนคนนั้นทำไปนะครับพี่น้องไอ้เรื่องความดีอาจจะมีแรงสะท้อนแรงต่อต้านอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่23ปีกับการเผยแพร่อดทนเจอสารพัดอย่างแล้วเราแค่โดนนู่นโดนนี่โดนนั่นหน่อยท้อแล้วไม่เอาแล้วไม่บอกแล้วไม่สอนแล้วไม่เตือนแล้วมันว่าเราอย่างนั้นมันว่าเราอย่างอันนั้นธรรมดาของมนุษย์มันธรรมดาของมนุษย์อัลเลาะห์ต้องการที่จะให้เรานั้นน่ะทำหน้าที่ตรงนี้พอทำหน้าที่ตรงนี้นั้นรางวัลมันก็มหาศาลตามมาเพราะฉะนั้นดุนยานี่คือเป็นผลที่จะทำให้เรารู้เลยว่าอารัมบะรซักเรานั้นจะมีชีวิตที่ดีหรือว่าชีวิตที่ไม่ดีและในเมื่ออารัมบะรซักดีโลกกิยามัตมันก็ดีตามมาท่านไซนาอุสมาน ท่านไซนาอุสมานวันหนึ่งท่านไปยืนที่กุโบร์และท่านก็ร้องไห้ซอฮาบะก็ถามคนสหายของท่านก็ที่ติดตามท่านไปก็ถามท่านร้องไห้ทำไมหรือไซนาอุสมานท่านไซนาอุสมานตอบว่าไงมั้งบ้านกุโบร์นั่นก็คือบ้านหลังแรกถ้าบ้านหลังแรกผ่านบ้านหลังต่อไปก็จะมีแต่ความสุขถ้ากุโบร์ไม่ผ่านหรือมีแต่ความทุกข์บ้านหลังต่อไปก็จะคือไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังแรกเราจะมีความสุขบ้านหลังแรกเราจะมีความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากผลงานของเราที่เราทำเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งอยู่กับเหล่าซอฮาบะห์มีมัยยัดเดินมามีมัยยัดถูกแบกมามัยยัดนั้นเป็นมัยยัดที่ดีเหล่าซอฮาบะห์หรือคนที่รู้จักก็จะบอกว่าโอ้คนนี้ดีอย่างนั้นคนนี้ใจดีอย่างนี้คนนี้ตออัดอย่างนั้นคนนี้โอ้โหเป็นคนดีจริงๆเลยเป็นคนมีอีหม่านจริงนบีบอกว่าไงครับว่าอย่าบัดว่าอย่าบัดคนดีผลตอบแทนก็คือความดีนบีบอกเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาทำเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะคนดีคนทำความดีผลตอบแทนก็คือความดีคนทำความชั่วบทลงโทษมันก็คือการลงโทษดังนั้นจึงมีคำคมที่พูดว่าอินคอยรอนฟะคอยรุนอินชารอนฟะชารุนแท้จริงความดีผลตอบแทนมันก็คือความดีแท้จริงความชั่วผลตอบแทนมันก็คือความชั่วนั่นเองเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีมัยยัดอีกมัยยัดเดินดูกแบกผ่านมาเราซอฮาบะห์ก็พูดโอ้มัยยัดนี้มันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างงู้นมันอย่างนี้หมายความว่ามัยยัดนี้ไม่ดีมัยยัดนี้ไม่ดีนบีก็บอกว่าอย่าบัดเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาทำเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาทำว่าเขาทำอะไรมาเขาก็จะได้ในสิ่งเขาทำเสร็จแล้วเราซอฮาบะห์ก็ถามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามามะนาวัยยะบัตคำว่าวัยยะบัตที่ท่านพูดเนี่ยมันคืออะไรหรือนบีก็บอกว่าวัยยะบัตก็คือผลงานที่เขาทำเขาก็จะได้รับและนบีก็ทิ้งท้ายหะดีษตัวนี้ว่าอันตุมุสซุฮาดาฟิลอัร
พวกท่านทั้งหลายคือสักขีพยานบนพื้นแผ่นดินนี้พวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นสักขีพยานบนพื้นโลกเพราะท่านนั้นรู้ดีอะไรคือดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้รู้ได้ว่าดุนยานั้นดารุนอิมติฮานดารุนอิกติบาตดุนยานั้นคือสถานที่แห่งการทดสอบทดสอบเรื่องอะไรเรื่องความดีและก็ความไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการขอดุอาให้กับลูกหลานเพราะลูกหลานนั้นก็คือเครือญาติของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ใครอื่นคือใครลูกผู้พี่ลูกผู้น้องลูกพี่ป้านะคือเครือญาติของเราเราจะปล่อยอยากจะให้ลูกหลานของเรานั้นตกระกำลำบากไม่มีศาสนาตกศาสนาออกนอกศาสนาหรือไงคำถามต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วกับครอบครัวหลายๆครอบครัวลูกตกศาสนาลูกไม่มีศาสนาลูกออกนอกศาสนาก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นเอาแต่ตัวเราเองเอาแต่ตัวเขาเองคือจะไปสวรรค์คนเดียวโดยที่ไม่ห่วงใยลูกหลานโดยที่ไม่ได้ห่วงใยลูกหลานปัญหามันอยู่ที่ว่าเราทำแล้วหรือยังถ้าเราทำแล้วเราขอดุอาแล้วแล้วลูกเราเป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้อันนั้นก็ตะวักกันอัลลอฮ์ดูตัวอย่างนบีนูห์ก็แล้วกันลูกนบีนูห์เองยังไม่เชื่อพ่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจปัญหามันอยู่ที่ว่าเราทำแล้วยังหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลลูกหลานด้วยนะครับพี่น้องอยากจะฝากเอาไว้และดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราขอให้ลูกหลานนะครับขอให้ลูกหลานลูกของเราหลานของเราลูกผู้พี่ของเราลูกผู้น้องของเราขอว่าไงครับร็อบบิร็อบบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราร็อบบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราฮับลานามอบให้กับเราฮับลานาคือมอบให้กับเรามินอัซวายินาจากภรรยาของเราคือขอให้ได้เจอภรรยาที่ดีๆเธอภรรยาที่มีอีมานภรรยาที่อยู่ในอิสลามภรรยาที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ฮับลานามินอัซวายินาวะซุริยาตินาซุริยาตินาที่นี่คือใครวงวานสาคนาญาติของเราลูกหลานเหลนโหลนพี่ป้าน้าลูกพี่ลูกพี่น้องเขาไม่ดีกับเราไม่เป็นไรเราดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราไม่เป็นไรเราดีกับเขาเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่เราทำเพราะอัลลอฮ์ใช้เราซูลใช้เราคิดแค่นี้พอทำไปเพราะว่าอัลลอฮ์ใช้เราซูลใช้มันเป็นอิบาดะห์นะครับการทำดีการตักเตือนการบอกกล่าวการห้ามปามการใช้การในเรื่องความดีสิ่งต่างๆนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอิบาดะห์ทั้งนั้นเลยมันเป็นความดีอิบาดะห์คืออะไรพวกเราอาจจะถามกันว่าพี่น้องอาจจะถามอิบาดะห์มันคืออะไรคนนู้นก็พูดว่าอิบาดะห์คนนี้ก็พูดว่าอิบาดะห์คนนี้ก็พูดว่าอิบาดะห์อาจารย์หลายท่านพูดเรื่องอิบาดะห์อิบาดะห์ก็คือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อัลเลาะห์รักที่ทำให้อัลเลาะห์นั้นพอใจโดยมีแบบอย่างมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้อัลลอฮ์รักที่ทำให้อัลลอฮ์พอใจโดยมีแบบอย่างมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์สอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยดีไม่ดีดีอัลลอฮ์รักไหมรักอัลลอฮ์ต้องการไหมต้องการอัลลอฮ์อยากให้เราทำไหมอยากนี่ไงผลบุญมันก็รู้อยู่แล้วว่าความสุขในดุนยาการตอบแทนที่จะได้รับในดุนยานั้นเราจะให้คนที่มีทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยนะเป็นที่รักของคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบางคนเราไปเตือนเขาโอ้ทำดูแลเลยมาเตือนกูนี่กูน่ะไม่รู้นะเนี่ยนี่ไงเห็นนะบางคนก็จะตอบไปอย่างนี้บางคนที่มันมีอคติหน่อยโอ้จะเตือนกูทำไมกูก็รู้แล้วอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นมนุษย์มันมีหลายอย่างมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งรับรู้มีทั้งไม่รับรู้มีทั้งนิ่งเฉยนี่คือมนุษย์นี่คือมนุษย์เราจะต้องรู้ว่ามนุษย์นั้นมันมีหลายนิสัยมีหลายอย่างแต่หน้าที่เราทำหน้าที่ของเราก็คือเราใช้เราทำอดีลุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเตือนเรื่องอะไรเรื่องอัลลอฮ์เรื่องรอซูลเรื่องบรรดามุสลิมีนเรื่องบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราทำไปนะครับพี่น้องมันไม่สูญสลายมันอาจจะไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นมนุษย์อาจจะไม่เห็นใครอาจจะไม่เห็นแต่อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็น
เราจะไม่ให้ความดีที่เราทำไปนั้นสูญสลายอย่างแน่นอนนะครับซุรรียะตินากุรตะอายุนินวะจะอันนาลินมุตตะกีนอิมามาโดยที่ทำให้ภรรยาเครือญาติลูกหลานนั้นเป็นที่รักแก้วตาดวงใจกุรตะอายุนินคือเป็นที่รักของเรานะครับเป็นที่รักให้กับเราวะจะอันนาลินมุตตะกีนอิมามาและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้คนเหล่านี้นะครับให้คนเหล่านี้นะครับเขาเหล่านี้นะเป็นผู้นำของบรรดาผู้ที่ยำเกรงอยู่ในระดับแนวหน้าของคนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์อยู่ในระดับแนวหน้าของคนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ลูกเราเป็นคนที่มีความรู้ไม่อยากจะให้ลูกเราเป็นคนมีอีมานไม่อยากให้ลูกหลานของเรานั้นเป็นคู่ที่ยำเกรงกันนั้นเลยทุกคนอยากจะได้แต่ว่ามันจะได้มาโดยที่เราไม่ทำมันจะได้มาโดยที่เราไม่บอกมันจะได้มาโดยที่เราไม่ชี้แนะหรือไงไม่ใช่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องมาเพราะเด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรมารู้มาเรียนรู้มาเข้าใจทางนอกทางนั้นและคนที่จะชี้แนะชี้นำก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดุอาต้นที่สองก็คือดุอาต้นแรกเราขอให้ตัวเราขอให้พ่อแม่ของเราดุอาต้นที่สองคือขอให้ลูกหลานของเราขอให้เครือญาติของเราดุอาต้นที่สามขอดุอาให้กับผู้ที่มีชีวิตและก็เสียชีวิตไปแล้วก็คือพี่น้องของเรานะครับเขาไม่ใช่เครือญาติของเราอาจจะเป็นมุสลิมที่เข้าอิสลามหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เลื่อมใสอิสลามแล้วมาเข้าอิสลามหรืออาจจะเป็นเพื่อนบ้านของเราที่เป็นมุสลิมแล้วได้จากเราไปตายจากเราไปอัลลอฮ์ข้าชะถ้าเราซุนซุลลอฮ์วะอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราขอดุอาและในกุรอานก็พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้คือคนที่จากไปแล้วน่ะขอดุอาให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังน่ะเขาจะขอดุอาให้ดุอาต้นที่เราท่องประจำฟังกุตุบะขอเตะพูดประจำเลยขอว่าไงอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุสลิมีนวันมุสลิมาตโอ้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับมุสลิมชายวันมุสลิมาตมุสลิมหญิงวันมุมีนีนะวันมุมีนาผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงหุ้มอะยาเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุสลิมชายมุสลิมหญิงมุมีนมุมินชายมุมินหญิงเขาหุ้มอะยาคือยังมีชีวิตอยู่กับเราเนี่ยอยู่ร่วมกับเราเนี่ยอาจจะผิดไปพังไปเขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่เข้าใจเราเรียนรู้ฟังกันทุกวันฟังประจำเราขอให้เขานั้นขอเราเพื่อจะอภัยโทษให้กับเขาชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับเขาเพื่อเขานั้นจะได้เป็นผู้ศรัทธานี่คืออิบาดะห์นะครับฮุมอะฮยาคือเขามีชีวิตอยู่ร่วมกับเราวัลอัมวาตคือเขาได้จากเราไปแล้วรู้ไหมว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับมานะครับเขาอยากจะกลับมาอยู่แบบเรามาเรียนรู้แบบเรามาทำความเข้าใจศาสนาเหมือนกับเราแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วเขาไม่มีโอกาสแล้วเราไม่รู้ในตอนนี้เขาอยู่ในกุโบสถ์นะอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์เพราะที่นั่นคืออารามบารซักโลกปิดกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เพียงแต่ได้ยินข่าวฟังหลักฐานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสภาพของคนตายในกุโบสถ์นั้นมีอยู่2สภาพสภาพหนึ่งเขานั่งรอการตอบแทนที่ถาวรกับอีกสภาพหนึ่งเขากำลังถูกทรมานชนิดที่ว่าไม่สามารถไม่มีใครได้ยินไม่มีใครไม่สามารถที่มนุษย์จะได้ยินและก็ได้ยินเว้นไว้แต่บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายมันได้ยินสัตว์ต่างๆมันได้ยินว่าคนนั้นสภาพของเขาคนที่อยู่นั่งรอการตอบแทนที่สมบูรณ์นั้นที่ถาวรในวันกิยามะห์นั้นก็อยู่แบบสุขสบายแล้วก็คนที่ถูกทรมานนั้นก็กว้างศอกยาววาก็กลายเป็นแค่อะไรซี่โครงเสียบซี่โครงหรือมือ2ประสานกันเราอยากจะอยู่สภาพยังไงเราจะอยู่สภาพยังไงเราก็ต้องถามตัวเราเองอยากมีความสุขเรากำลังเดินไปหาอัลเลาะห์นะครับเรากำลังเดินไปหาอัลเลาะห์มหัตตาที่1หรือสถานีที่1ก็คือออกมาสู่ดุนยาผ่านจากสถานีที่1
ไปสู่สถานีที่สองก็คือโรคที่เขาไปแล้วนะคือคนตายอัมวาดก็คืออารัมบารซักสถานีที่สามก็คือหลังจากนั้นก็คือวันตอบแทนที่ถาวรมันจะเจออะไรล่ะครับหนึ่งวันนั้นเมื่อเวลามาถึงอัลลอฮ์ได้เป่าสังทุกคนจะต้องมุ่งไปยังที่ที่หนึ่งทุ่งที่ที่นั้นเขาเรียกทุ่งมาชัดทุ่งมาชัดนั้นก็คือสถานที่ฟื้นคืนชีพจะไปรวมอยู่ที่ไหนไหมครับบอกให้เลยนะครับถ้าหากพี่น้องมีแผนที่โลกไปเปิดแผนที่โลกหรือแผนที่โลกนบีบอกว่าทุ่งมาชัดมันอยู่ที่ไหนไหมครับอยู่ที่บิลาดุซามบิลาดุซามนั้นก็ปัจจุบันนี้ก็คือประเทศจอร์แดนซีเรียเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์และบางส่วนของอิรักเขาเรียกว่าแคว้นชามในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันถูกพวกล่าอาณานิคมนั้นจัดสรรบางส่วนกลายเป็นประเทศนั้นประเทศนี้แต่ในอดีตแคว้นชามก็คือประเทศเหล่านี้คาบสมุทรอาหรับในอดีตนะครับพี่น้องเป็นแหล่งที่บรรดาอัมบียะห์นั้นตั้งแต่นบีอาดัมเลื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวนเวียนอยู่แถวๆนั้นครับปาเลสไตน์ประเทศชามแล้วก็มักกะวนอยู่แถวๆนั้นล่ะครับคือนี่คือบรรดาอัมบียะห์ที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งมายังประชาชาติมายังมนุษยชาติเพราะกาบานนั้นเป็นจุดศูนย์กลางหรือเซ็นเตอร์ของโลกใบนี้เป็นจุดศูนย์กลางและบรรดามนุษย์ก็ขยายเผ่าพันธุ์ออกจากจุดเนี้ยไปยังตามที่ต่างๆเราจะได้เห็นเลยว่าเรือนบีนูห์ก็ไปอยู่ที่ภูเขายูดายก็อยู่ในตรงนั้นแล้วก็แม่น้ำทองคำหรือทองคำที่จะผุดออกมาจากวันใกล้ๆวันกิยามะก็เกิดขึ้นมาอยู่ระหว่างแม่น้ำสองแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟติสกับแม่น้ำฟูรอสกับแม่น้ำดิจิลาและแม่น้ำทั้งสองแม่น้ำน่ะอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่อิรักที่บรรดาพวกล่าเมืองขึ้นหรือมหาอำนาจปัจจุบันนี้กำลังเวียนว่ายอยู่แถวๆนั้นน่ะคือแย่งชิงอยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าใกล้กิยามะห์ภูเขาทองคำนั้นจะผุดขึ้นออกมาจากแม่น้ำฟูรอสและก็แม่น้ำดิจิลาเพราะฉะนั้นที่เอามาพูดตรงนี้ก็คือสถานที่มนุษย์กระจายไปตัวตามที่ต่างมาจากคาบสมุทรอาหรับนั่นเองนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็มหัตต่อไปก็คืออาคิรอเมื่อตะกี้รู้แล้วว่าทุ่งมาชัดคือสถานที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นไปรวมตัวกันนะครับอัลเลาะห์ใช้พื้นคืนชีพคนเหล่านี้ให้ไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดนะครับโดยมีอะลามัตหนึ่งก็คือมีไฟซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากที่ประเทศเยเมนไล่ต้อนทุกๆคนนั่นน่ะไปรวมตัวที่ตรงนั้นแล้วก็จะไปพบกับ3จุดนบีบอกว่าจุดนัดพบท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือที่คูดก็คือบ่อน้ำกินแล้วก็จะไม่กระหายเสร็จแล้วก็มีซานก็คือที่ตะช่างเจอนบีนะครับเสร็จแล้วอีกที่หนึ่งก็จะไปเจออีกที่หนึ่งก็คือซิรอตก็คือสะพานข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือสวรรค์ถ้าข้ามไม่ผ่านก็ขุมนรกนี่ก็คือย่อๆเกี่ยวกับเรื่องมหัตต์คือสถานีต่างๆส่วนรายละเอียดนั้นคงจะเจาะลึกไปในโอกาสต่อไปนะครับเอากลับมาถึงดูอาที่อัลลอฮ์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้ให้เราขอให้กับพี่น้องของเราที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปแล้วอย่าตะหนีในการวิงวอนขอเยอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เรานั้นจะไปหาอัลลอฮ์ในเมื่อไปอยู่ที่นั่นเราก็หวังจากคนเป็นขอดุอาให้กับเราเราก็หวังจากคนเป็นให้ขอดุอาให้กับเราคนตายตอนนี้นะครับจะเป็นญาติของเราไม่ใช่ญาติของเรานั้นรอดูอาจากบาปรอดูอาจากพี่คนเป็นอยู่คนตายที่อยู่ในกุโบตอนนี้รอดูอาจากคนเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนบีถึงได้บอกว่าเดินผ่านกุโบนะขอดูอาเขาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกะยาอะห์ลัดดิยามินัลมุมินีนวัลมุมินาต
วันมุสลิมีนวันมุสลิมานอินนาอินชาอัลลอฮุลาอิกูนัสอัลลอฮ์ละนาวะละกุมุลอาฟิยะอันตุมุนมุสตักดิมูวะนะนุตุบะนบีใช้นะครับมีสุนัตนะครับเดินผ่านกุโบสถ์ให้เราขอดุอาให้กับพี่น้องที่อยู่ในกุโบสถ์ขอความสันติสุขจงประสบกับบรรดาอะฮ์รุดดียะก็คือชนชาวกุโบสถ์ทั้งผู้ศรัทธาชายทั้งผู้ศรัทธาหญิงทั้งผู้มุสลิมชายมุสลิมหญิงอินนาอินชาอัลลอฮุลาฮิกุลแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงนั้นเราจะต้องกลับไปหาพระองค์พวกท่านทั้งหลายนั้นคืออันตุมุนมุสตักดิมุนท่านนำท่านมาแล้ววันนั้นหนูตุบอะส่วนเรานั้นก็จะตามท่านไปเราก็จะตามท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นมีสุนัตขอให้เราขอดุอาให้พี่น้องของเราที่อยู่ในกุโบสถ์เดินผ่านกุโบสถ์ขอได้ทุกวันนะครับนี่คือความรักที่คนเป็นมีต่อคนตายความรักที่มุสลิมนั้นมีกับพี่น้องเขาทั้งในยามที่มีชีวิตอยู่และก็ยามจากไปสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องรู้หมดแล้วครับแต่ว่าลืมขอยังไม่ได้ขอนะครับเพราะฉะนั้นนบีถึงได้บอกว่าให้ขอดุอาเป็นประจำคืออัลลอฮุมมักฟิรลินมุสลิมีนวันมุสลิมาตวันมุมีนีนวันมุมีนาตฮุมอะห์ยาวัลอัมวาตอินนะกะซามีอุมมุญีบโอ้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงมุสลิมชายมุสลิมหญิงนะครับทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปแท้จริงพระองค์นั้นซามีอุลมูยีเป็นผู้ที่ได้ยินและเป็นผู้ที่ตอบรับดุอาเรารักพี่น้องของเราหรือเปล่าเรารักตัวเราเองไหมถ้าเรารักตัวเราเองเราต้องรักพี่น้องของเราด้วยสิ่งที่เราทำไปนั้นมันเป็นอิบาดะห์อิบาดะห์คือสิ่งที่ทำไปแล้วอัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอัลลอฮ์ทรงดีใจที่บ่าวของพระองค์นั้นทำโดยมีแบบอย่างมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะอย่ามองว่าอิบาดะห์มันแค่ละหมาดอิบาดะห์มันแค่ถือศีลอดอิบาดะห์มันแค่ออกซะกาตไม่ใช่อิบาดะห์ที่แท้จริงคือคุมไปหมดไอ้ที่ละหมาดที่เราบวชที่เราออกซะกาตนั้นมันเป็นหน้าที่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์แต่หน้าที่ระหว่างเรากับพี่น้องของเรานั้นมันคือตรงนี้หน้าที่ระหว่างเรากับสังคมมันอีกเรื่องนึงหน้าที่ระหว่างเรากับศาสนาเพราะฉะนั้นมุสลิมหรือมุมินที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเข้าใจจุดต่างๆเหล่านี้ว่าอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันไม่ต้องสนใจใครแล้วฉันละหมาดแล้วฉันบวชแล้วฉันไม่ใช่อันนั้นมันแค่มิติหนึ่งของศาสนาส่วนอีกมิติศาสนานั้นมีหลายมิติมิติที่หนึ่งก็คือระหว่างเรากับตัวเรานี่เราต้องเข้าใจคือระหว่างตัวเรากับตัวเราอันนี้มิติที่สองก็คือระหว่างเรากับพี่น้องของเราระหว่างเรากับศาสนาของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วนะครับแต่คนที่จะทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นมันหมุนไปเนี่ยมันคือพวกเราก็คือเผยแพร่นั่นเองใช่ไหมหน้าที่ของเราเนี่ยเผยแพร่นั่นเองอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ว่านะครับว่าเราจะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกว่าเราประทานอัลกุรอานลงมาและเรานั้นจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาอิสลามนั้นอัลลอฮ์ประทานลงมาให้กับมนุษยชาติเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตถ้าหากพวกเราไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญไม่ให้อาการใจใส่ไม่ช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรอัลลอฮ์ก็จะรักษาศาสนาของพระองค์จนกระทั่งถึงกิยามะห์แต่คนที่ทำสิครับพี่น้องคนที่ทำเนี่ยสิครับเขาจะได้อะไรนี่คือคำถามอยู่ตรงนั้นเพราะอัลลอฮ์ได้สร้างเรามาเพื่ออะไรนะเพื่อทำประโยชน์ให้กับพวกเมื่อเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นหน้าที่ระหว่างเรากับตัวเราหน้าที่ระหว่างเรากับพี่น้องของเราหน้าที่ระหว่างเรากับศาสนาของอัลลอฮ์หน้าที่ระหว่างเรากับสังคมมีคนพูดว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอัลลอฮ์ยะฮัมมิลาอาจารย์วิทยาวิทยารัฐพูดว่าพวกท่านทั้งหลายพูดขึ้นมาว่าสังคมนั้นให้อะไรกับฉันพี่น้องฟังนะสังคมนั้นให้อะไรกับฉันสังคมนั้นให้อะไรกับเรา
ท่านได้พูดขึ้นมาว่าอีกประโยคว่าแล้วเรานั้นให้อะไรกับสังคมบ้างก่อนที่เราจะไปเอาจากสังคมนะเราให้อะไรกับสังคมบ้างสังคมคืออะไรครับก็คือคนหลายๆคนมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประคับประคองให้สังคมนั้นดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้องในวิถีทางที่ถูกต้องอันนี้ก็คือการเสียสละนั่นเองเราให้อะไรกับสังคมเราอย่าไปถามว่าสังคมให้อะไรกับเราเราต้องให้กับสังคมเพราะการให้กับสังคมนั้นคือการตอบแทนณที่อัลลอฮ์เพราะเราเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์คอยรุนนาสมันอันฟะอุนนาสมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์เขาอยากได้อะไรจากเราปล่อยเขามันของเรามันก็คือของเราลิสกีของใครนั้นก็คือลิสกีของคนนั้นให้ตะเกียร์ตะกายยังไงถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเพราะของเรามันก็คือของเราเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วลิสกีของแต่ละคนเอาไม่เชื่อไปดูฮะดิษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งทารกคนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยอสุจิผสมรังไข่เสร็จแล้วไปจนกระทั่งถึงระยะเวลาระยะยาหนึ่งจากรังไข่ผสมอสุจิกลายเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อกลายเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์คือมีหูมีตามีจมูกมีปากมีรูปร่างทุกอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือประมาณ4เดือนที่วงการแพทย์บอกว่าเด็กสมบูรณ์คือ4เดือนใช่ไหมครับ4เดือนอัลลอฮ์ส่งมาแล้วส่งใครมาครับส่งมาเลกัตมาทำอะไรมาเป่าวิญญาณให้เด็กคนนั้นขยับขยื่นแล้วก็จด4อย่างด้วยกัน1อายันของคนคนนั้นทุกคนมีผมก็มีทุกคนมีหมดเท่ากันไม่เท่ากันนั้นอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะรู้ไม่มีใครรู้บางคน80บางคน20บางคน30บางคน50นี่คืออายัน2ลิสกีนั่นนะครับก็คือทุกคนมีหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนอยากได้มากขยันให้เยอะอยากให้มากอยากได้มากก็ขยันให้เยอะต้องครูบรรยายเอาของไปขายเอาโน้ตไปขายลิสกีมก็เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่านั้นเฉยมันก็ได้เท่าที่ได้ลิสกีของท่านไม่ขาดจะขาดก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์เก็บเราลิสกีคนเราจะหมดก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์เรียกเรากลับไป3อามันตรงนี้ก็คืองานต่างๆที่เราทำเนี่ย4ทุกข์กับสุขซะอีดกับซะอาดะทุกข์กับสุขนี่คือสิ่งที่ถูกจดบันทึกทุกข์กับสุขนะครับนี่คือสิ่งที่มาลาอิกะฮ์มาบอกไว้แล้วจดไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าขนาดของมันขนาดไหนปริมาณของมันนั้นขนาดไหนไม่มีใครรู้มีอย่างเดียวคือว่าขยันมากได้มากมันยะดะวะยะดะผู้ใดที่ขยันเขาก็จะได้สิ่งที่เขาทำเหมือนกับพี่น้องคู่หนุ่มผมได้เล่าไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วคราวที่แล้วพี่กับน้องเถียงกันเรื่องลิสกีเถียงกันเรื่องลิสกีไอ้น้องบอกว่าลิสกีของฉันมันก็คือลิสกีของฉันอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องมาลิสกีของฉันนั่งรอลิสกีอีกคนบอกลิสกีต้องออกไปหาความหมายของคำว่าลิสกีคืออนบีได้พูดเหมือนพวกท่านทั้งหลายหากมอบหมายเหมือนกับนกหมอหากมอบหมายเหมือนกับนกนกออกไปแต่เช้าตู่กลับมานั้นท้องเต็มไปด้วยอาหารนี่คือการมอบหมายคือลิสกีคือต้องมอบหมายลิสกีต้องออกไปแสวงหานบีเปรียบเปรยเหมือนกับนกหากพวกท่านทั้งหลายมอบหมายเหมือนกับนกนกออกแต่เช้าดูเห็นไหมฝูงนกมันบินไปเนี่ยเช้าตะวันตกเช้าหลังก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยบินเอาเป็นฝูงเลยไม่รู้ไปไหนมันจะไปเจออุปสรรคขนาดไหนใครจะสอยมันลงหรือจะยิงมันหรือมันจะอะไรกันแล้วแต่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคือมันไปมอบหมายกับอัลลอฮ์คือตะวักกันกับอัลลอฮ์ฉันออกแล้วนะยาอัลลอฮ์ฉันเป็นบ่าวที่บ่าวชนิดบ่าวตัวหนึ่งที่ศรัทธาต่อพระองค์ฉันไปตามคำสั่งของท่านออกไปหาลิสกีแล้วแต่เช้าไปกินตรงนู้นกินตรงนี้กินตรงกลับมากระหนุนตะวันจะตกดินกลับมาท้องอิ่มนี่คือการแสวงหาลิสกีท่านนอนอยู่กับที่ถามจะได้อะไรเหมือนกับชายคนนี้เด็กหลานไอ้น้องคนนี้พูดไอ้พ่อไอ้พี่ก็บอกว่าลิสกีต้องออกไปแสวงหาไอ้น้องบอกนั่งเฉยเด็กก็มีลิสกีมาก็ได้ไอ้พี่ก็ออกไปรับจ้างอาจจะเป็นช่างก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้เงินค่าจ้างมารายวันพอได้รายวันมาปุ๊บ
ความรักของพี่ที่มีต่อน้องเพราะมันผูกพันกันพี่กับน้องทิ้งกันไม่ได้หรอกน้องกับพี่ก็ทิ้งกันไม่ได้หรอกใช่พี่ก็ห่วงน้องน้องมันจะมีกินหรือเปล่าวะมันนั่งอยู่กับบ้านมารอลิสกีอยู่กับบ้านก็ความไม่ห่วงซื้อข้าวมาเขากล่องพี่กล่องน้องกล่องเสร็จแล้วก็อ้าวไปถึงบ้านอ้าวน้องลิสกีเอาข้าวกินข้าวซะนี่ไงไอ้น้องตอบว่าไงมันจะขอบคุณสักคำมันก็ไม่ขอบมันบอกว่านี่ไงลิสกีฉันนี่ก็คือริสกี้อย่างฉันนั่งเฉยแค่แต่ริสกี้มันก็ได้ริสกี้อย่างนั้นแต่ว่าคนที่ออกไปแสวงหานะได้สองอย่างสองเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือแสวงหาเด้งที่หนึ่งคือแสวงหาริสกี้อันนี้ผลบุญนะครับการแสวงหาการทำมาหากินออกไปทำมาหากินจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นพ่อค้าหรือจะไปเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยไปทำงานเหงื่อทุกหยดที่หยดออกมาที่ไหลออกมาเนี่ยมันคืออิบาดะห์มันคือริสกี้ทั้งนั้นเลยแล้วเงินที่ได้มาจากแรงเหงื่อหรือเหงื่อที่ไหลออกมาเนี่ยนะมันจะใช้แบบว่าทนุถนอมประหยัดมัธยัสถ์แต่ถ้าหากว่าได้มาแบบว่าเอาไป 1,000 เอาไป 500 เอาไป 10,000 ใช้โดยที่ไม่มีค่าไม่มีราคานี่ไงก็น่าจะคิดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อินนกัสมีอุนมุยีบกลับมาที่เก่าแท้จริงพระองค์นั้นทรงได้ยินแล้วก็ทรงตอบรับนะครับกระดาษแผ่นนี้พี่น้องเอาไปอ่านนะครับ1อย่าตนีกับการขอดุอาหัวข้อคืออย่าตนีกับการขอดุอาคนผู้ลักษณะของผู้ศรัทธานั้นจะต้องเป็นคนใจกว้างใจกว้างรักรักตัวเราเองรักคนอื่นรักพี่น้องหะดีษนบีบอกเขายังไม่เป็นผู้ศรัทธาตามใดที่เขายังไม่รักพี่น้องของเขาถามพ่อแม่เป็นญาติของเรามาเป็นถามว่าลูกหลานของเรานั้นเป็นญาติของเราเป็นถามว่าพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องเราเป็นนบีทั้งหมดลายุมินเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาตราบใดที่เขายังไม่รักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่รักตัวของเขาเรารักยังไงอ่ะเรารักตัวเรายังไงเราก็ต้องรักพี่น้องของเราหนึ่งในนั้นก็คือขอดุอาให้กับพี่น้องขอให้ตัวเราขอว่าไงรับเบียฟิลี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 ไม่พอวาลีได้อะต่อยสักหน่อยคือขอให้พ่อแม่ขอให้พ่อแม่วาลีได้อะแล้วก็พ่อแม่ของฉันวะรฮัมฮุมาขออภัยโทษอย่างเดียวไม่พอขอให้อัลลอฮ์เมตตาขอให้อัลลอฮ์ทรงรักเพราะดุอาของลูกโดยเฉพาะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นลูกที่ซอแรกทั้งนั้นเลยหรือใครบอกว่าฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่คนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่น่ะคือนบีอาดัมคนที่มีแต่พ่อไม่มีแม่คือใครใครตอบได้ไหมครับฮะผิดแล้วพระนางฮาวามีแต่พ่อไม่มีแม่อ้าวมียังไงก็พระนางฮาวาเกิดมาจากซี่โครงของนบีอาดัมใช่ไหมเกิดมาจากซี่โครงนบีอาดัมเพราะนั่นผู้หญิงนั่นนะเกิดมาจากผู้ชายนะนบีอาดัมและใครที่มีแต่แม่ไม่มีพ่อพระนางมารยัมพระนางมารยัมเอ้ยท่านนบีอีซาผู้ผิดหน่อยเดียวนบีอีซานบีพระนางมารยัมเป็นแม่นะนบีอีซานบีอีซามีแต่พ่อมีแต่แม่ไม่มีพ่อนะแล้วก็คนที่มีทั้งพ่อและแม่คือใครก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสร้างเพียงแต่อัลเลาะห์บอกว่ากุนฟะยะกูนมันจงเป็นท่านจงเป็นสิ่งนั้นก็เป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องยอมรับข้อที่หนึ่งคือว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าส่วนเรานั้นจะใหญ่โตมโหฬารมีอำนาจบาดใหญ่มีเงินทองเป็นพันๆล้านหมื่นๆล้านมันก็คือบ่าวคนมีมากก็ต้องจ่ายมากสอบสวนมากและไม่ยอมจ่ายไม่ยอมสอบสวนก็ไปดูกรณีของกอรูนนี่รวยแล้วไม่ยอมให้รวยแล้วไม่ยอมจ่ายสุดท้ายเป็นยังไงไปดูคนบ้าอำนาจไปดูฟิลิปเอาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในประวัติศาสตร์นั้นสอนเราหมดเราไม่อยากเจอสภาพอย่างเขาเหล่านั้นเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราทำเพราะความเมตตาที่เราทำเพราะหวังที่เราทำเพราะอยากจะได้การตอบแทนณที่อัลเลาะห์ก่อนที่จะได้รับการตอบแทนเราต้องทำซะก่อนแล้วการตอบแทนมันก็จะตามมาอาจจะตอบแทนในดุนยาตอบแทนอารัมบารซัก
ตอบแทนวันกิยามะห์ทำไปแต่กับพี่น้องความดีใครมาขอบริจาคอย่าไปตะเพิดเขาใครมาขอความช่วยเหลืออย่าไปไอ้นั่นอย่าไปว่ากล่าวเขาอย่าไปดูด่าว่ากล่าวเรามีเราให้ตามสภาพมีมากเราก็ให้มากมีน้อยเราก็ให้น้อยถ้าไม่มีเราก็ให้กำลังใจนะไอ้บางเอ้ยอีนี่เอ้ยวันนี้ไม่มีมันหมดแล้วจริงให้เขาไปเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปว่ากล่าวหรืออย่าไปตำหนิเขานะครับอย่าไปว่ากล่าวพี่มีอุ้มคนบอกโอ้ยมาอีกแล้วอัสสลามุอะลัยกุมแหมยาวเลยมาดยาวเลยอัสสลามุอะลัยกุมอย่าไปพูดเขาทำอะไรเขาก็ได้ของเขาเพราะคนขอทั้งที่มีนะวันกิยามะห์เป็นยังไงเขาก็รู้ตัวของเขาแต่คนที่มาขอนะบางคนไม่มีจริงมันไม่มีจริงก็เลยต้องมาขอให้เขาไปเรามีมากเราให้มากเรามีน้อยเราก็ให้ไปตามที่เรามีเราไม่มีเราก็อภัยเราก็ให้กำลังใจกับเขาให้กำลังใจเขาสรุปนะครับสรุปอยู่ตรงนี้นะครับอันหนึ่งคือขอให้ตัวเรารับบิลฟิลีวาลีวาลิดายะวารฮัมฮุมากามารับบายานีเหมือนกับที่ท่านทั้งสองนั้นเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ทารกนะครับข้อที่สองก็คือรักตัวเรารักพ่อแม่ตอนนี้ต้องรักเลือกเครือญาติรักลูกหลานของเขาของเราคือรับบานาฮับลานามินอาซวายินาวาซูรียาที่นะกุรตะอายุนินวะยะอันนาลินมุตตะกีนาอิมามาขอไปเถอะพี่น้องขอไปดูอาตอนนี้มีความหมายมากผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเรียนศาสนาเสร็จแล้วก็อยากจะไปนอกไปนาแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่มีก็ไม่ได้ไปก็พลิกผันตัวเองกลายไปทำงานปกตินะคือเรียนจบทนวีมานะครับแต่เมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยเขาขอดูอาต้นเนี่ยเขาขอดูอาต้นเนี่ยนะครับเขาบอกกับผมลูกเขาสี่คนไปจบนอกมาทั้งหมดสี่คนลูกของเขา4คนเนี่ยนะครับไปจบนอกจบอิรักจบปากีสถานจบอียิปต์จบทั้ง4คนจบต่างประเทศทั้งหมดจบต่างประเทศทั้งหมดเพราะดุอาต้นนี้เขาขอร็อบบานาฮับลานามินอาซวาญินาวะซุรียาตินากุรตาอายุนินวัจญาอันนาลินมุตตะกีนาอิมามานะครับขอดุอาต้นนี้อยากจะให้ลูกหลานมีศาสนาเพราะดูอาตัวนี้ก็คือขอต่อเหรอให้ประทานมอบภรรยาเครือญาติเป็นแก้วตาดวงใจกุรตายุนแก้วตาดวงใจคือที่รักสุดที่รักกุรตายุนคือที่รักสุดที่รักและก็โปรดทำให้เขาเหล่านั้นนะครับเป็นอยู่ในระดับแนวหน้าของบรรดาผู้ที่ยำเกรงอยากได้ไหมครับอยากจะได้ลูกดีๆลูกซอลและขอดูอาให้กับเราวันที่เราจากไปไหมนี่ดูอานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะดูอานั้นมุกคุลอิบาดะดูอานั้นเป็นสุดยอดของการทำเป็นอิบาดะดูอานั้นเป็นสุดยอดของการทำอิบาดะเราอยากจะเราไม่สบายก็ขอดูอาเราขาดริสกีเราก็ขอดูอาแล้วก็เราไปก็ออกไปทำงานหากินนะครับส่วนข้อที่3นะครับขอให้เครือญาติเสร็จแล้วขอให้พี่น้องที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปก็อย่างเช่นอัลลอฮ์มักฟิรลิลมุสลิมีนวันมุสลิมาตวันมุมินีนวันมุมินัตฮุมอะฮยาวันอัมวาตอินนะกะซามีมูยีบโอยาลอขอไปโทษให้กับบรรดามุสลิมชายมุสลิมหญิงผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาหญิงทั้งมีชีวิตและก็จากไปแท้จริงพระองค์นั้นทรงได้ยินผู้ทรงตอบรับนะครับแล้วก็เจอเดินผ่านกุโบก็ขอประจำประจำอ้าวมาดูหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปเราตอนนี้เป็นลูกเราตอนนี้เราเป็นลูกแล้วก็ไม่แน่ขณะนี้ตอนนี้กันบางคนก็ขยับมาเป็นพ่อแม่แล้วไม่แน่บางคนตอนนี้ก็ขยับเป็นโต๊ะกีไปแล้วนะครับเราเคยมีลูกแต่ว่าสถานภาพของเราตรงนี้นั้นมันแตกต่างกับพ่อแม่ของเราถึงที่ว่าพ่อแม่อยู่ในกุโบร์กับเรานั้นยังไม่ได้อยู่ในกุโบร์เราอยู่ในดุนยาพ่อแม่ของเรานั้นอยู่ในอารัมบารซักผมก็มีพ่อแม่แต่พ่อแม่ผมอยู่ในกุโบอยู่ในกุโบนะความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้นมันไม่ขาดมันไม่ใช่พวกอะไรเพชรแพะแกะงัวควายแพะแกะงัวควายน่ะหรือเป็ดไก่หรืออะไรก็แล้วแต่นกเนี่ยความผูกพันมันสั้นระยะเวลามันสั้น
ถ้ามันกินได้มันหาอาหารเป็นพ่อแม่มันก็ตัดลูกก็ตัดพ่อแล้วลูกก็ตัดแม่แล้วแต่มนุษย์นี่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตายแล้วมันก็ยังเป็นพ่อแม่กันแต่อยู่คนละที่ไม่อยากจะไปเจอพ่อแม่หรือไงไม่อยากจะไปเจอโต๊ะกีของเราหรือไงหรือไม่อยากจะไปเจอลูกหลานของเราไงหรือไงในกุโบทุกคนอยากจะไปเจอไม่อยากจะอยู่แบบโดดเดี่ยวหรือว้าเหวอยากจะเจอเครือญาติทั้งหมดในกุโบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่คนละที่กันที่หนึ่งดุนยาอีกที่หนึ่งก็คืออารับบารซักอยู่คนละที่นะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประเด็นที่หนึ่งเรื่องนี้เรื่องอาลีบุนเกบเรื่องลึกลับประเด็นที่สองเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งเป็นเรื่องลึกลับผมยังไม่ได้ไปยังอยู่เมืองไทยอยู่ยังอยู่ดุนยาอยู่นะก็เลยไม่รู้แต่ว่านบีบอกว่าคนดีจะไปเจออยู่คนดีเครือญาติจะไปเจออยู่เครือญาติอัลลอฮ์จะให้เครือญาติมาเจอกันพ่อแม่ลูกหลานจะมาเจอด้วยกันสำหรับคนดีนะแต่คนไม่ดีมันก็ไปอยู่อีกที่นึงเพราะฉะนั้นลูกมีทั้งลูกดีแล้วก็ลูกไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากจะเจอพ่อแม่ก็ขอดุอาให้ได้เจอขอให้มาเข้าฝันบ้างก็ได้เนี่ยฝันก็คือฝันถึงพ่อแม่เอ๊ะมาฝันเฉยเป็นไรล่ะอะไรนะฝันไม่ใช่ตอนฝันดีมีสิ่งที่ดีเราก็เอามาเล่ากล่าวให้ฟังกันฝันไม่ดีนะก็ควรจะอยู่เฉยไม่ต้องไปเล่าให้คนอื่นก็ฟังอย่ามานะครับอ้าวมาดูชายคนหนึ่งไปหานบีหะดีษต้นนี้รายงานโดยอุซัยบินมาลิกบินรอบีอะห์อัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ล่ะใบนานะนูยูรุซุนอินดะรอซูลขณะที่เรานั้นนั่งอยู่กับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านตามผมไปเลยนะครับอิสยาอะฮูรอยูรุนมีชายคนหนึ่งมาหาใครมหานบีมินบันีสลามะจากตระกูลบันีสลามะฟะกอละแล้วก็พูดขึ้นมาว่ายารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์ฮัลบะกียะมินบิรรออะบาวัยชัยอุนอะบิรุฮุมาบิฮิบะดะเมาติฮิมาฮันบากียะมินบิรรวะอะบาวัยชัยอุนอะบิรุฮุมาบิฮิบะดะเมาติฮิมามีอะไรเหลืออีกไหมที่ฉันสามารถที่จะทำความดีให้กับบิดามารดาของฉันหลังจากที่บิดามารดาของฉันนั้นจากฉันไปมีพ่อมีแม่ไหมครับมีพ่อแม่ว่าอะไรเอาไว้พูดอะไรเอาไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่นะมีไหมครับพ่อแม่หรือไม่มีเกิดมาไม่มีพ่อมีแม่เป็นนบีอาดัมไปเลยไม่ใช่มีพ่อมีแม่ด้วยกันนะครับเอาทวนภาษาอาหรับหน่อยไม่ใช่กุรอานแต่เป็นหะดีษนะครับอันอาบีอุไซบินมาลิกบินรอบีอะอัสซาอิดีรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละไบนานะห์นูยูรูซุนอินดารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสยาอูรอยูรุนมินบานีซะลามะฟะกอละนะแปลแล้วนะแปลไปเที่ยวแล้วนะฟะกอละชายคนนี้ก็พูดกับยารอซูลุลลอฮ์ว่าฮันบากียะมินบิรอะบะวัยยะชัยอุนอะบิรุฮุมาบิฮิบะดะเมาติฮิมามีอะไรเหลืออีกหรือเปล่ายารอซูลุลลอฮ์ที่ฉันจะทำความดีกับท่านทั้งสองคือบิดามารดาอับวัยก็คือบิดามารดาหลังจากที่บิดามารดาของฉันนั้นจากไปท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ละตรงนี้คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะอัมนะอัมแปลว่ามีครับใช่ข้อที่หนึ่งศ็อลาตุอะลัยฮิมาศ็อลาตุอะลัยฮิมาศ็อลาแปลว่าอะไรละหมาดหรือไงละมาศลาแปลว่าอะไรไม่ใช่ละมาดศลาก็คือดุอาศลาในภาษาอาหรับในภาษาก็คือดุอาดุอาให้กับท่านทั้งสองดุอาให้กับท่านเอายาล้อเมตตาพ่อแม่ของฉันด้วยนะเอายาล้อเมตตา
อยอมะของฉันด้วยนะอยาลอขอให้ท่านนั้นพักผ่อนยังมีความสุขอยู่ในกุโบสถ์ขอพระองค์อย่าได้ลงโทษเขาเลยนะอยาลอขอให้ว่าไปเนี่ยดูอาวันอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์รูฮูมาขออะไรขออภัยโทษอิสติกฟาร์คือขออภัยโทษให้กับท่านทั้งสองท่านอาจจะจนสมัยก่อนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้ว่าวิธีการทำความดีกับอัลลอฮ์ทำยังไงวิธีการทำเมื่อผิดแล้วนะทำยังไงถึงอัลลอฮ์จะเมตตาเพราะคนตายนั้นไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอจากคนเป็นเพราะฉะนั้นอิสติกฟาร์ให้กับท่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่าเราขออภัยโทษให้กับท่านทั้งสองด้วยนะขอเยอะๆขอเยอะๆอย่างน้อยๆวันละ5ครั้งหลังละหมาดฟัรดู5เวลาร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอวันละ5ครั้งวันละ5ครั้งวันละครั้งถ้าเราขอให้กับพ่อแม่ของเราเดี๋ยวลูกๆมันก็ขอให้กับเราลูกๆมันก็ขอให้กับเรานะครับข้อที่3ข้อที่1คืออะไรดุอาข้อที่2คือขออภัยโทษข้อที่3คืออะไรอินฟาดุอาดีฮิมามิมบะดีฮิมาคืออะไรทำในสิ่งที่พ่อแม่ได้ตั้งเจตนารมณ์ตั้งใจเอาไว้สั่งเสียเอาไว้ให้มันบรรลุผลหรือบรรลุร่วงถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายยังไงก็แล้วแต่พยายามทำให้สุดความสามารถในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่พ่อแม่สั่งอะไรไว้พ่อแม่ใช้ทำอะไรไอ้คนนู้นไม่ทำไอ้คนนี้ทำพี่น้องคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำช่างหัวเขาเราทำให้มันบรรลุนิติบรรลุในสิ่งที่พ่อแม่นั้นตั้งเจตนารมณ์เอาไว้นะครับข้อที่4วะซีละตุรอฮิมอัลลาตีลาตูซิรุตูซิรุอิลลาบิฮิมาซีละตุรอฮิมก็คือติดต่อเครือญาติติดต่อเครือญาติไปมาหาติดต่อเครือญาติญาติยังไงรอฮิมก็คือเครือญาติเครือญาติตรงนี้ก็คืออะไรพี่ป้าน้าอาพี่ป้าน้าอาลูกปู่พี่ลูกปู่น้องเครือญาติของเรานะครับติดต่อทั้งที่ว่าเขาตัดเราก็พยายามต่อกันแล้วกันเขาตัดเราต่อมีคนบอกโอ้ยฉันต่อพยายามต่อเขาหลายครั้งแล้วแหละเขาตัดเราอย่างเดียวเลยตัดไปขอไปต่อไปเพราะเราทำนั้นเพราะอัลลอฮ์ใช้เราซูลใช้เราไม่ได้ทำเพราะว่าเพื่อคนนั้นเพิ่งทำเพราะอัลลอฮ์ใช้เราซูลใช้ติดต่อเครือญาติแล้วข้อสุดท้ายที่นบีบอกกับชายคนนี้มาถามชายคนนี้มาจากบันีสลามะได้มาถามคืออิกรอมุซอดีกะฮุมาอิกรอมุซอดีกะฮุมาก็คือให้เกียรติเพื่อนของพ่อและแม่คือพ่อแม่มีเพื่อนนะแล้วก็พ่อตายไปแล้วโอ้ตัดเลยเราก็ไม่รู้จักพ่อเพื่อนของพ่อเราก็ไม่ไปมาหาสู่เพื่อนพ่อเจอก็ไม่ทักทายเพื่อนพ่อจนกระทั่งเพื่อนพ่อบอกไอ้นี่มันแหมมันพ่อมันจากไปแม่มันจากไปมันลืมหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อิสลามนั้นมีคือญาติอิสลามนั้นมีพี่น้องอิสลามนั้นสมบูรณ์ทุกอย่างเรานั้นมีชายคนหนึ่งท่านละซุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ข้อนะสรุปคือข้อที่1ก็คือ1ขอดุอาให้2ขออภัยโทษให้3ทำในสิ่งที่พ่อแม่นั้นได้ตั้งเจตนารมณ์เอาไว้ให้บรรลุร่วงข้อที่4ก็คือติดต่อเครือญาติข้อที่5ก็คือให้เกียรติเพื่อนของพ่อและแม่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่กับเราซอฮาบะห์การนั่งของท่านรอซูลก็คือนั่งแบบเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งเครือญาติเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลเตือนทุกสิ่งอย่างเตือนจนกระทั่งมีชายคนจะมีชายคนหนึ่งเดินมานบีก็บอกกับเราซอฮาบะห์ว่าชายคนเนี้ยจะได้เข้าสวรรค์เราซอฮาบะห์ก็ตะลึงตาตะลึงหมดยังไม่ได้มาเลยหรือจะมาเนี่ยนบีบอกว่าเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเดินมาเขาจะได้เข้าสวรรค์เราซาบะก็ตกตะลึงแปลกใจว่าใครเหรอเขาทำอะไรหรือนบีถึงได้บอกว่าเขาเข้าสวรรค์และสุดท้ายชายคนนั้นก็มาเราซาบะก็นิ่งท่านนบีบอกก็คือมันก็คือความจริงนิ่งเมื่อเดินมาก็มาก็มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนามีโอกาสก็เรียนรู้เรื่องราวของศาสนา
สร็จแล้วเมื่อเรียนรู้จบก็จากกันไปหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นนบีก็บอกเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งมาเขาคนนั้นเป็นจะได้เข้าสวรรค์นบีแล้วจริงๆชายคนนั้นก็มาก็กลายเป็นชายคนเก่าอีกนั่นแหละก็กลายเป็นชายคนเก่าอีกนั่นแหละเข้าสวรรค์แล้วก็มาถึงเราซาบ้าที่นั่งอยู่กับนบีก็นิ่งเฉยนิ่งเฉยเสร็จแล้ววันที่3ก็เป็นอย่างที่เหมือนเดิมก็คือนบีก็พูดชายคนนี้จะมีชายคนหนึ่งมาแล้วก็เข้าสวรรค์เขาจะเข้าสวรรค์เราซอฮาบะห์ก็แปลกใจก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าเอนบีตอกย้ำเหลือเกินว่าเข้าสวรรค์ถึง3ครั้ง3คราวก็อยากจะไปเรียนรู้เหลือเกินว่าชีวิตของเขาในแต่ละวันนั้นน่ะเขาทำอะไรทำไมถึงได้บีถึงได้ยืนยันว่าเขาเข้าสวรรค์ก็ออกไปวันนั้นก็ออกไปอ้างว่ามีปัญหาอะไรทั้งบ้านไม่รู้อยากจะดูเรียนรู้ก็ไปขอนอนพักอยู่ที่บ้านของชายคนนั้นชายคนนั้นก็ต้อนรับในฐานะที่เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันรู้จักกันเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันนะครับต้อนรับท่านอับดุลลอฮ์อุมัรก็เฝ้ามองดูแอบมองดูว่าเขาทำอะไรตั้งแต่เช้าจดเย็นไปอยู่บ้านเขาประมาณวัน2-3 วันนะครับแอบมองดูจนกระทั่งมั่นใจว่าท่านชายคนนี้ก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแผกไปจากคนอื่นเลยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแผกไปจากคนอื่นเลยเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับเราทำทุกอย่างเช้ามาก็ละหมาดเสร็จแล้วก็ทำมาหากินแต่ที่ผิดแปลกจนกระทั่งชายคนนี้ก็ได้ถามท่านอุมัรอับดุลลอฮ์อุมัรก็ได้ถามท่านชายคนนี้ว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสารภาพเลยว่าที่ฉันมาอยู่ที่เนี่ยคืออยากจะมาเรียนรู้ว่าท่านนั้นทำอะไรนบีถึงได้บอกว่าเข้าสวรรค์ถึง3ครั้ง3คราวชายคนนี้บอกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้ทำอะไรมากกว่าที่ท่านได้เห็นหรอกในแต่ละวันเพียงแต่ว่าก่อนนอนในแต่ละคืนฉันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่เมตตาอภัยโทษไม่ถือเรื่องราวหรือไม่คิดผูกพยาบาทอาฆาตใครทั้งสิ้นใครจะคิดไม่ดีกับฉันฉันก็ทำดีกับเขาใครจะคิดไม่ดีกับฉันก็อภัยเขาใครจะคิดอะไรกับฉันฉันก็อภัยกับเขาเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดสรุปแล้วคือพี่น้องสรุปแล้วก็คือความรักที่เรามีต่อพี่น้องนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าการให้ความรักความสงสารกับพี่น้องของเราเนี่ยนี่แหละคือประตูที่จะนำเราไปสู่ความสุขทั้งในดุนยาอารัมบะซะแล้วก็เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หมดเวลาครับถ้าไม่หมดมีอีกหน่อยเอาจบเลยนะไม่เหนื่อยนะครับเรียนโอเคอ้าวเมื่อพูดถึงตรงนี้คือตะกี้พ่อแม่เรานั้นรอเราอยู่นะครับพี่น้องและเมื่อเราจากไปเราก็รอจากลูกๆของเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้มันสเต็ปไปคือเปลี่ยนไปอ่ะคือจากรุ่นไปสู่รุ่นจากรุ่นไปสู่รุ่นเอามาดูถ้าเราไม่หวังจากพ่อแม่ไม่เราไม่หวังจากลูกเราควรทำอะไรไว้ก่อนที่เราจะไปถ้าเราไม่หวังจากลูกกลัวโอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกับเราที่เราก็ไม่ได้หวังจากเราก็ไม่ได้หลงพ่อแม่ของเราลูกพ่อแม่ทุกคนน่ะส่วนมากจะไม่รักพ่อแม่หรอกลูกทุกคนน่ะเพราะอะไรมาพ่อแม่จากไปแล้วก็ลืมสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือลูกจะมีกินไม่มีกินกลัวลูกจะเรียนหนังสือไม่เรียนไม่ลืมแล้วพ่อแม่ที่ให้กับเรามานี่คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราอย่าให้เป็นสิ่งอย่างนั้นเพราะเราไม่หวังจากลูกถ้าได้จากลูกมันก็ดีสำหรับเราถ้าไม่ได้จากลูกถ้ามันได้จากลูกมันก็ดีสำหรับเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าให้เราเตรียมเอาไว้ประมาณ7ข้อด้วยกันนะครับเตรียมเอาไว้ข้อที่1นบีบอกว่าไงครับอินนามิมมายุลฮิกุมมุมินะมินอามาลีฮิวะฮัสนาติฮิบะดะเมาติฮินบีบอกมุมินการงานของมุมินความดีของมุมินการงานของคนคนนั้นหรือความดีของคนคนนั้นจะติดตามคนคนนั้นไปจะติดตามแท้จริงสิ่งที่จะติดตาม
ความดีของเขาการงานของเขามีดังต่อไปนี้บะดัลเมาติฮีหลังจากที่เขาจากไปข้อที่หนึ่งเรายอมรับปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อไรอัลลอฮ์จะเรียกเรากลับไปเท่านั้นเองเรายอมรับเราปฏิเสธไม่ได้แต่ก่อนจะจากไปเนี่ยเพราะเราจะต้องทำให้ได้เยอะทำให้ได้เยอะทำแบบว่าได้อะไรนะไดเรกเซอร์เขาเรียกอะไรนะแปลว่าจากนี่ไปเดี๋ยวคนนู้นมาต่อให้กับเราต่อแล้วเขาเรียกอะไรภาษาอะไรไม่รู้นะเอาก็คืออิลมุนอัลละมะฮูวะนัสรอฮูอิลมุนอิลมันอัลละมะฮูวะนัสรอฮูวิชาความรู้วิชาความรู้ที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็เผยแพร่ไปวิชาความรู้ที่เราเรียนรู้มาแล้วก็เผยแพร่ไปอย่าไปงกอย่าไปหวงอย่าไปตั้งราคาว่าเท่านั้นว่าเท่านี้ว่าเท่านู้นถ้าคนไหนคิดตั้งราคาเกี่ยวกับวิชาความรู้นั่นผิดมีความรู้เผยแพร่ไปมีความรู้เผยแพร่ไปสอนไปเผยแพร่ไปจะเป็นเรื่องศาสนาหรือไม่ใช่เรื่องศาสนาเดี๋ยวบางคนโอ้ยงั้นคนเรียนศาสนาก็ได้เยอะเนี่ยอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ที่ยังประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์เราเป็นหมอเราก็สอนวิชาหมอของเราไปวิชาการแพทย์ของเราไปเราเป็นพ่อค้าพ่อค้าที่จะประสบความสำเร็จนั้นประกอบไปด้วยอะไรหนึ่งมีความซื่อสัตย์มีความมีสัจจะมีความรับผิดชอบนี่สิ่งต่างๆแล้วนี่เราสอนมันทุกอย่างนั้นอิลมันอัลละมะฮูวะนัสรอฮูความรู้ที่สอนที่เรียนรู้มาแล้วก็เผยแพร่ไปข้อที่สองวะลาดันวะวะลาดันซอรีฮันตารอกะฮูลูกที่ซอแล้วลูกที่ซอแล้วนี้อย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันไม่มีลูกผู้ชายทำไงเรามีแต่ลูกผู้หญิงซอแล้วตรงเนี้ยวะลัดตรงเนี้ยอุลามะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอิบนุนหูวินตุนลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงขออย่างเดียวคือซอลีฮุนคือมีอีหม่านเป็นคนศรัทธามีศาสนาทั้งสองเพศคือซอและทั้งหมดสามารถวิงวอนขอดุอาให้กับเราที่เราทิ้งเอาไว้เพราะว่าถ้าลูกเราทิ้งลูกที่ดีมีศาสนามีหลักการอยู่ในหลักคำสอนนะครับเขาไปใช้ชีวิตแล้วก็ออกลูกออกหลานอยู่ในแนวทางศาสนามีศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ผลบุญก็มาหาการเลี้ยงการมาถึงเราก็คือที่เรานั้นได้อบรมเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบใหญ่เป็นคนดีมีความรู้นี่ก็เรียกว่าวารสซอลแหละข้อที่3ว่ามุสฮาฟันวรซาฮูมุสฮาฟันก็คือกุรอานนั่นเองกุรอานนั่นเองมุสฮาฟหรือมัสฮับนั่นเองมัสฮับวรซาฮูวรซาฮูก็คือบริจาคซื้อมาก็บริจาคเราจะได้เห็นว่าเวลาเราไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยบางคนบอกซื้อกุรอาน20เล่มซื้อกุรอาน20เล่มบริจาคให้มัสยิดฮารอมซื้อกุรอาน50เล่มบริจาคให้มัสยิดมะดีนะห์เสร็จแล้วก็คนเอาไปอ่านคนเอาไปศึกษาคนเอาไปท่องผลบุญก็มาหาคนซื้อคนซื้อนั่นเองนะครับข้อที่4มัสยิดันบะนาฮูเอามัสยิดันบะนาฮูมัสยิดมัสยิดคือสถานที่ก้มกราบสุญูดก้มกราบสุญูดนะครับมัสยิดบ้านเราเยอะแยะเลยบะนาฮูก็คือสร้างใครที่สร้างมัสยิดเราจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวรรค์ผู้ใดที่มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดเขาเราก็จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวรรค์จะสร้างบ้านใหญ่สร้างเล็กสร้างเดียวสร้างคนเดียวอะไรก็แล้วแต่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านให้กับเขาสวรรค์เพราะคนที่มาละหมาดผลบุญก็ไปหาคนสร้างมัสยิดนั่นเองข้อต่อไปก็คือไบตันลิอิบซาบีนบะนาฮูบ้านสำหรับคนเดินทางคนที่สร้างกระต๊อบใครผ่านมาเสร็จแล้วไม่ไปไม่ได้เดินทางไม่ถึงขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นให้เขาพักหรือบ้านที่ใช้ในการต้อนรับแขกก็แล้วกันว่าง่ายๆคืออิบนุซะบีนคือคนที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเราให้เขาที่พักที่พิงนั่นแหละคนที่ให้ที่พักที่พิงให้ความสะดวกสบายกับเขานั้นน่ะเขาก็มันคือผลบุญข้อที่ต่อไปคือนะฮรันอัจรอฮูแม่น้ำที่สร้างขึ้นมาที่ขุดขึ้นมาเป็นทางน้ำไหลแล้วก็คนนำไปใช้ประโยชน์ในสมัยท่านนบีในสมัยท่านนบีนะครับมีท่านอุสมานบินอัฟฟานได้ซื้อบิรูมาคื
คยได้ยินไหมครับบ่อน้ำโรมานั่นน่ะก็คือบ่อน้ำเนี่ยพวกยิวใช้ในการทำการค้าขายใครจะมาเนี่ยเอาน้ำที่บ่อน้ำเนี่ยนะครับหนึ่งจะต้องจ่ายเป็นหนึ่งมุดจากข้าวสาลีมุดหนึ่งก็กรัมหนึ่งเนี่ยข้าวสาลีอินทผลัมแล้วก็ข้าวฟ่างใครก็แล้วแต่คนที่มาเนี่ยมีทั้งคนจนคนรวยมาใช้น้ำบ่อน้ำแต่นบีบอกว่าผู้ใดที่ซื้อบ่อน้ำตรงเนี้ยและบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์จะสร้างจะให้สร้างบ้านในเขาในสวงสวรรค์บิรุนในสวงสวรรค์เสร็จแล้วท่านอุสมานซื้อมาเนี่ยนะไม่ได้มาทำยังกะทำพวกยูฮูดีทำซื้อมาทำไมบริจาคให้กับทุกๆคนได้ไปใช้ปัจจุบันนี้บิรุนรูมานั้นก็ยังอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้จากสมัยนบีถึงยุคเนี่ย 1,400 ปีน้ำที่ไปใช้ในการเกษตรน้ำที่ไปใช้ในประโยชน์ของมุสลิมเนี่ยนะผลบุญกลับไปถึงเจ้าของทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเอาซะดะกะฮ์อัคริยูฮามินมาลิฮีฟีซิฮาติฮีวะฮายาติฮีแล้วก็ทานที่เขานั้นหรือซะดะกะฮ์ที่เขาได้ออกไปเนี่ยได้จ่ายออกไปเนี่ยจากทรัพย์สมบัติของเขาในขณะที่เขามีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดียุลฮิกูมิมบะดิเมาติฮีการงานที่กล่าวมาเนี่ยถึงเขาหมดในขณะที่เขานั้นอยู่ในกุโบสถ์ถึงเขาหมดในขณะที่นั้นเขานั้นอยู่ในกุโบสถ์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเนี่ย 7-8 ข้อเนี่ยนะครับอยู่ในหนังสืออยู่ในกระดาษแผ่นนี้นะครับมันคือเมล็ดพืชที่เวียนหว่านออกไปเนี่ยมันพร้อมที่จะเติบใหญ่เติบโตออกดอกออกผลแล้วก็มาถึงเจ้าของคนที่หว่านเมล็ดพืชนั้นไปเราอาจจะไม่ได้หวังจากลูกหรือหวังจากลูกถ้าไม่หวังทำตัวเองถ้าหวังมันก็เป็นทวีคูณลูกอาจจะทำให้กับเราแต่ธรรมชาติของมนุษย์แล้วนะครับคือส่วนมากลูกจะไม่ค่อยคิดถึงพ่อถึงแม่หรอกครับเพราะลูกนั้นจะคิดถึงลูกของตัวเองส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรากันปัญหาตรงนี้เพื่อที่จะว่าเรานั้นจะได้มีผลบุญติดนวมเราไปผลการงานของเราติดนวมเราไปนะครับสิ่งที่นำมาเสนอกับพี่น้องในวันนี้นั้นก็มีทั้งขอให้กับตัวเราเองทำให้กับตัวเราเองทำให้กับพ่อแม่ของเราทำให้เครือญาติของเราแล้วก็ทำให้กับพี่น้องมุสลิมเพราะเรานั้นถูกสร้างมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมเพราะดุนยานั้นเป็นสถานที่แห่งการทำความดีทำให้ได้เยอะให้ได้เยอะให้ได้เยอะเยอะนะครับเพราะเราจะไปรับการตอบแทนเราจะให้ทั้งในดุนยาให้ทั้งอาลัมบารซักแล้วก็ให้การตอบแทนที่ถาวรก็คืออัญญะนะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาหมดก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ซอและบ่าวที่ดีขอดุอาอัลเลาะห์ก็ทรงตอบรับแล้วก็เป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ทรงเมตตาขออัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์